วันนี้นะคะที่ศูนย์ประชาโรงเรียนนะคะสภากาชาติไทยนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะแฟนๆของวินเวฟทุกๆคนแฟนคลับของพี่นานะคะและคนไทยทุกๆคนนะคะมาร่วมกันทำความดีบริจาคโรงเรียนนะคะในวันนั้นค่ะครับค่ะครับไปเวกหน่อยเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมค่ะครับก็สำหรับของแอมนะคะก็มีได้หลายแบบค่ะคือใครถนัดแบบไหนนะคะอาสาที่จะไปทำสิ่งไหนนะคะบางทีอาสาไปเพื่อเขาเรียกอะไรบรรเทาทุกข์บางคนอาสาไปเพื่อสร้างความสุขอย่างเช่นอาสาไปตามโรงพยาบาลเพื่อบางทีเขาไปอุ้มเด็กก็มีอะไรนะมีหลายอย่างในรายละเอียดนะซึ่งกรีนเวฟก็ได้เซอร์เวย์มาเยอะเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ยากอีกต่อไปแล้วคือหลายๆคนอาจจะคิดไม่ออกว่าเอ๊ะอย่างเราทำอะไรได้บ้างนะคะทางกรีนเวฟก็หาข้อมูลมาให้ว่าอะไรบ้างที่ทำได้และไม่ยากเลยสักอย่างเดียวแล้วก็ถ้าว่านะคะก็คิดว่าไม่ถ้าไม่งานซ้อนเนี่ยพิจารณาจะไปเจ็บด้วยเพราะเราไปแล้วเราไม่เจ็บเขาแทงเก่งมากโอ้แม่นมากเอาไปตอนนี้เลยก็ได้แต่ว่าเวลาโดนไล่ไปทานข้าวจับเลยตอนแรกก่อนกินข้าวยังไปกินข้าวเลยอะไรที่แบบว่าตกลงเวลาที่จะบริจาคโลหิตเนี่ยคือมันจะต้องมีห้ามทานยาอะไรด้วยใช่ไหมใช่ใช่อย่างเช่นยาแก้แพ้พวกยาอักเสบเอ็มขอจบต้องน้ำหนักถึงเดี๋ยวไปตอนพิจารณาด้วยน้ำหนัก45น้ำหนักเกินมากค่ะถึงได้เยอะมากได้หลายถุงมากอะพี่อายุก็ต้องเกิน17ขึ้นไปแต่ว่าใครได้เลือดเราไปแล้วจะมีอาการอย่างไรนี้ก็ไม่ได้อาจจะลุกขึ้นมาร้องเพลงไม่รู้แต่พี่แน่นอนจะอยู่รอดแน่นอนแล้วก็ไลฟ์จริงแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ของใครถ้าทางเราจะได้อาสาสมัครพร้อมใจไปกันหมดแล้วก็ไปช่วยกันได้ตามโปรเจกต์อื่นแล้วทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดแล้วก็คือจริงๆแล้วใครว่างช่วงไหนน่าจะแบบว่าไปรวมกันได้หมดอะค่ะไปช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะค่ะน้องมองครับก็ผมก็นำทีมฮีโร่นะครับมีว่างแล้วก็มีออฟนะครับก็เป็นช่วงต้านภัยพิบัตินะครับคือที่ผ่านมาทุกคนก็คงจะเห็นอยู่แล้วว่าเหตุการณ์บ้านเมืองของเราเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เวลามีอะไรทีนึงทุกคนก็จะรู้สึกว่า เราต้องการความช่วยเหลือหรือว่าเราจะช่วยเหลือใครได้บ้างซึ่งทุกคนบางคนก็โดนบางคนไม่โดนก็สามารถเป็นจิตอาสามาช่วยกันได้นะครับมารวมกับพวกเรานะครับพวกเราจะนำทีมไปต้านภัยทุกภัยครับครับบอสค่ะผมก็บอกว่าก็อยากเชิญชวนทุกคนครับว่าเราเกิดมาอยู่ชาติเดียวกันครับผมครับครับช่วยอะไรได้ก็อยากให้ช่วยครับไม่ว่าจะอยู่ในหมวดหมู่ไหนก็ตามครับผมก็อยากให้มากันเยอะๆครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับผมหรือว่าแฟนคลับใครนะครับคนไทยด้วยกันมาช่วยกันครับครับผมขอต้อนให้พี่ชอดปิดท้ายค่ะสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของกรีนเวฟนะคะสำหรับการขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ความร่วมมือกันในตลอดปีนี้ค่ะการคงต้องขอบคุณกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาช่วยกันในครั้งนี้นะคะแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณทางสภากาชาดด้วยนะคะที่ให้โอกาสพวกเราเกรงเลฟนะคะได้ร่วมทำสิ่งดีร่วมกันนะคะแล้วก็ที่แน่นอนที่สุดก็คือยังมีทีมดีเจของเกรงเลฟนะคะทีมงานเกรงเลฟทั้งหมดรวมทั้งวันนี้ก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนนะคะทุกท่านที่มาช่วยกันเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลในวันนี้อยากตั้งใจฝากเป็นพิเศษนิดนึงคือปกติแล้วเนี่ยเราจะรบกวนพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนกันตลอดทั้งปีอยู่แล้วด้วยเรามีกิจกรรมมากมายนะคะแต่สำหรับกิจกรรมนี้อยากรบกวนฝากเป็นพิเศษที่หนึ่งจริงๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้สังคมของเราประเทศเราหรือว่าโลกของเราน่าอยู่ขึ้นก็ในการที่เรารู้จักเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นผู้รับนั่นเองนะคะแล้วก็รบกวนฝากกระถางข้อมูลเรื่องนี้และที่สำคัญที่สุดอีกอย่างก็คือทุกคนในห้องนี้รวมถึงทุกคนที่ได้รับข่าวสารข้อมูลไม่ว่าจะเป็นจากสื่อไหนๆก็ตามนะคะทุกคนมีสิทธิ์มีส่วนที่จะเข้ามาร่วมในการทำสิ่งดีร่วมกันกับกรีนเวฟในปีนี้ด้วยกันทุกคนเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวแล้วหล่ะว่าเราจะเป็นหน่วยงานไหนเป็นบริษัทไหนหรืออยู่องค์กรอะไรแต่ว่าเราทุกคนแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะมีความตั้งใจที่ดีให้กับสังคมแล้วก็เราเป็นหน่วยสำคัญในเรื่องที่ทำได้จริงๆค่ะครับผมก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะนะฮะตอนนี้นะศิลปินที่ไม่ได้มาในวันนี้นะฮะติดภารกิจนะฮะก็ส่งภาพแล้วก็เสียงนะฮะมาฝากทุกคนด้วยนะครับเชิญชมครับ